بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نفسعين وصلى الله على وعلى آله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد محمدا هو رسول الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقام فديك جبريل عند الله سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อร้อยพัทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งลายครับเราพยายามที่จะเรียยเรียบเรียงแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับในเรื่องของอิสลามให้กับพี่น้องได้เกิดความเข้าใจฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเรียนรู้เรื่องของอิสลามไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะมันจะต้องอาศัยความอดทนอดกั้นนะครับความอดทนเนี่ยเป็นหนังสําคัญมากเพราะว่า มนุษย์อยู่ในดุนยาเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทดนะทุกทกทุกอย่างนะจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่การศึกษานะครับการงานและอีกหลายเรื่องนะครับแม้กระทั่งการที่เรานั้นทำอิบาด,ดาต่อรัสวก็ต้องอดทนด้วยกันนะครับความอดทนจึงเป็นประตูหนึ่งที่จะไปสู่ความสาเร็จของการใช้ชีวิตของการทำงานของการก้าวไปสู่โลกหน้านะครับนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนี่ต้องเข้าใจ อายะคนานนี่ท่านที่อัลลอฮฺสุบะต่านได้กล่าวไว้นะครับบอกว่ายาอายุวัลเลซีนอามานุสบิรูวะซอบิรูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺเรียกเรียกร้องผู้ที่อีมานถ้าคนที่ไม่มีอีมานเนี่ยนะครับก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮฺสุบะต่านแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับคนที่มีอีมานคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺคนที่เชื่อมั่นในพระองค์ ที่ยกระดับตัวเองจากความเป็นมุิมเป็นมุกมินแล้วนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าอิสบิรูจงอดทนนะครับคำว,ว่าอดทนเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเราดูตามศัพท์นะครับมันก็คือความอดทนที่เราต้องทําบางคนก็หมายถึงอดทนต่อตอนเองนะครับตนเองต้องอดทนอดทนเรื่องอะไรนะครับเรื่องการปฏิบัติต,ตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบฮานตะละอัลลอฮ์ให้เรานมาดเนี่ยเราอดทน ถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนนมาดไม่ได้นะเรื่องนมาดนี่เป็นเรื่องใหญ่เนะนะครับเพราะว่าในญ,ญาติผกุรอานบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่มนุษย์เนี่ยยากในการปฏิบัติคำว่ายากในการปฏิบัตินี่หมายถึงรักษาด้วยนะครับไม่ใช่บอกเอ๊ะหมาดนี่นก็ไม่ยากหรอนะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ก็เสร็จแล้วนะครับแต่เรารักษาให้การนมาดอยู่กับเราตลอดไปอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราพูดถึงเป็นยาก ว่าอินนะฮะและกับีรตุนี้และเลคอชีนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงมันเป็นเรื่องยากยกเว้นคนที่คอชีนคนที่ยำเกรงคนที่กลัวลอสส์มานตาเท่านั้นที่จะรักษาละหมาดให้ครบวันละห้าเวลาได้นี่เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจวันนี้ทําไมเรารักษาละหมาดเป็นเพราะเราไม่กลัวลอสส์เนียแล้วกลัวบ้างเป็นบางเวลากลัวตอนนั้นกลัวตอนลําบากนี่ครับในตอนสบายเนี่ยไม่กลัวล้าลึกก็ไม่ล้าลึกนะงั้นก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องยากจริง นั้นอดทนต่อสิ่งที่พระองค์สั่งใช้และอีกในขเดียวกันก็ต้องอดทนต่อสิ่งที่ล้อห้ามด้วยหนะึ่งบางคนนี่อยากดื่มเหล้าแต่ดื่มไม่ได้พเพราะล้อห้ามโอ้โหเปี้ยวปากเหลือเกินนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับอยากเล่นการพน,นันมันสนุกไม่ใช่น้นยนยครับการพน,นันว่างไม่ได้ว่างเป็นตีตีไพ่ว่างเป็นเล่นพน,นันอะไรต่ออะไรน่นะครับอย่างที่เราเห็นกันในสังคมเรานะครับหยุดไม่ได้ ขนาดถูกจับแล้วปล่อยออกมาแล้วก็ยังยังเล่กนการพนันอยู่นะครับแปลว่ามุสลิมเรามุมินผูสน้สัททาเนี่เขาเขาอดทนอยากขนาดไหนมีความปรารถนาขยาดไหนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะเขาอดทนตามคําสั่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอิสบิรุจงอดทนการทําจีนานี่เหมือนกันนะครับมันก็อร่อยไม่ใช่น้อยนียไม่แพ้กันเลยนะครับและหลายคนก็ชอบ ในสังคมเราจะเห็นว่ามันเกื่อนหูเกื่อนตาไปหมดเลยครับอยากไหมแน่นอนไม่มีมนุษย์คนใดในที่บอกว่าไม่อยากแต่ลล l a ์ Allah เรียกแล้วลล l a ์ Allah บอกแล้วว่าอิสบิรูอัยันลาดีนามนุษย์บรรดาผู้ที่มีอีมานต่อลอซุมะตาลาเอย๋ยจงอดทนนะครับทุกวันนี้มุสลิมเราเราเห็นด้วยมุสลิมอดทนจริงๆนะมุสลินผู้ศรัทธานี่เขาจะไม่ทําเรื่องดีนานะครับ ไอ้ที่ทำเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอาจจะหนึ่งพลาดท่าสองก็อดทนไม่ไหวอ่ะนะเพราะว่ามันเย้ายวนเหลือเกิเนนะครับแหมมองกันเพลินเดี๋ยวนี้ออกมากันหลากหลายมากมายนะนะแล้วก็ขาดความละอายด้วยโดยเฉพาะสตรีซึ่งเราเห็นได้ว่าสตรีเนี่ยเป็นเป็นอะไร,รตัวใหญ่ถือว่าเป็นสะพานของเรื่องนี้เลยนะเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากเพราะาอ,นานอัลลอฮฺผู้ว้ในอักุรอานอัจจานีตุวัตจาน คนทำจีนาผู้หญิงก่อนแล้วก็ผู้ชายอุลมามะแลทอธิบายว่าเนี่ยเรื่องจีนาเนี่ยมันจะเกิดจากผู้หญิงก่อนนะนี่คือเราศึกษาได้ไม่ยากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาต้องอดทนต่อตอนเองนะครับถึงบางทีเนี่ยเราอยากมากเนี่ยทนไม่ไหวก็ต้องเอามีดเอาเชือกมามัดไว้เลยอย่าทำนะนะครับป้องกันตัวเองนะอย่ากระทำในสิ่งที่ที่อัลลอฮ์ห้าม และปฏิบัติในสิ่งที่เราสั่งใช้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากจะอาศัยความอดทนที่จะเป็นหลักได้นะครับวอบิรูและจงอดทนนซอบียตัวนี้อธิบายได้ว่าอดทนต่อเพื่อนรอบข้างนะครับเวลาอยู่ด้วยกันนี่มันมีปัญหามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับทำให้เราอาจจะหุนหันพันแล่นมั่งมีการด่าว่ากันมีการทุบละทุบ ทุบตีกันอะไรทำนองนี้นะครับนั้นเราต้องอดทนนะต่อสิ่งต่างเหล่านี้นั่นคือความสําคัญอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะอธิบายแล้วก็สร้างความเข้าใจได้ครับพี่น้องผู้สรัทธาทั้งหลายครับเวลาหมดลงแล้วครับจะได้กลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้าครับว่าเลาจะฟิกวันใดอะซาลามวะลัยกุมวะราะมะตุลอ์วะบะระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนาด,ดุวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ